สวัสดีค่ะไม่ได้มาตลาดหลายวันวันนี้ดาด้าพามาตลาดนะคะทุกคนนะได้ดูสตอโอ้สตอสินี่นะสตอค่ะงามจริงๆกุ้งค่ะบรรยากาศมืดฝนนะคะตอนนี้ปลาช่อนตัวใหญ่มากวันนี้สตอเยอะจังเลยค่ะเห็ดเม็ดค่ะทุกคนเห็ดเม็ดเจออีกแล้วแม่มิหลังปลามิหลังค่ะเวลี่บิ๊กมากอันนั้นปลาท่องเที่ยวเด็ดเดียวทุกคนจะได้ให้ดูอันนี้คือหอยโข่งทะเลนะคะอร่อยนะจะได้เคยมีคลิปอยู่แต่เมื่อนานมากแล้วนี่ปลาลิ้นหมาปลาจ้องม่องค่ะปลาอินทรีปูนะปูค่ะนี่ดาด้าใส่แน็ตอยู่นะคะเพราะว่าเป็นหวัดอีกแล้วนี่หอยโข่งที่ไปทำลาบอร่อยนะลวกจิ้มแบบซีฟู้ดก็อร่อยค่ะทุกคนจะได้ดูปลาอันนี้ปลาเสียดปลาสีเสียดนะตัวใหญ่มากนี่ดาด้าสั่งปลามองโลเดียวปลามองนะคะปลาบองคือแกงส้มไม่หมดนะมีแค่นั้นแหละปลาเยอะมากอันนี้โลขีดแล้วไม่หมดเลยมา60บาทลงมาเลยนี่ปลาเหลนนะคะทุกคนที่เขาไปทำปลาแห้งอะค่ะมาแค่นั้นแหละนี่คือปลาเหลนนะคะปลาเหลนอันนี้โล24ได้ใช้ไม้หมด3มีแค่นั้นแหละ60บาทแล้วหมดอันนี้ปลาเงินนะคะทุกคนที่น้องกำลังใส่ถุงอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไปทอดอร่อยนะเดี๋ยวนี้เราก็ก้านี่ปลาอะไรอันนี้เป็นปลาดาบอ๋อนี่ปลาดาบนะคะปลามองตัวใหญ่มากจะได้เอาท่อนเดียวนะเขากินไม่หมดนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีอีกรอบนะคะเจอกับดาด้าในครัวนะคะช่อง YouTube สาวใต้สายกินคุกกิ้งค่ะวันนี้ดาด้าจะมาเมนูแบบเร็วๆอีกแล้วนะคะก็เป็นแกงส้มปลานี้นะคะปลาที่เราไปซื้อกันมาในตลาดนะคะเป็นปลามองค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เป็นปลามองสดมากค่ะจะได้เอาส่วนหัวนะคะเพราะตัวเขาใหญ่มากตัวนี้นะคะปลาตัวนี้น้ำหนัก2กิโลกว่าเนาะที่จะได้มานี่คือ1,000กับ100กรัมนะคะมีพุงด้วยนะโดนตับเขาแล้วค่ะโดนตับปลาแล้วก็มีท้องปลานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแกงส้มกันนะคะแกงส้มนะคะวันนี้ได้แกงส้มปลามองค่ะมาค่ะได้ก็เดี๋ยวขอไปตำเครื่องก่อนนะคะ